สร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนอายุแรกเกิดจนถึง3ขวบถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเด็กเป็นนาทีทองของการเจริญเติบโตทุกฝ่ายต่างช่วยกันส่งเสริมดูแลในเรื่องนี้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือทารกที่อยู่ในครอบครัวยากจนครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาทสนับสนุนเงินเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 400,000 คนแต่จากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 170,515 คนไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นผู้ที่รับสิทธิ์ไปแล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและรับรองข้อมูลตามที่กำหนดภายในวันที่31มีนาคม2561รัฐบาลให้มีการเชื่อมข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าฐานข้อมูลคนจนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้มาลงทะเบียนนะครับแล้วรู้ว่าตัวเองอยู่ในครอบครัวที่ยากจนนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนที่องค์กรท้องถิ่นของตัวเองที่ตัวเองอยู่นะครับ